กลุ่มอยู่เดี๋ยวมาข้าตะวันโหนอนเรียนเลยภูริพัฒน์นอนเรียนเลยเหรอใช่ครับใช่ครับตอนเข้ามาแล้วทำไมกล้องมันเปิดครับกล้องใครเปิดกล้องครูเหรอหรือกล้องหนูกล้องหนูเปิดใช่ไหมใช่ครับตอนเข้ามาทุกทีเลยครับอ๋อมันตั้งอัตโนมัติลูกมันตั้งอัตโนมัติว่าให้เราเปิดกล้องโอเคครับแล้วเราก็ปิดก็ได้มันตั้งอัตโนมัติเหมือนเครื่องคุสุอ่ะมันก็ตั้งอัตโนมัติเปิดเครื่องเพื่อนกำลังมาโอ้ดีใจจังเลยคิวมาแล้ว16คนคิวเมื่อกี้ในคิวแซวคุสุว่าอุ้ยป.5มี107คนนะเข้ามา8คนครูดูสิตอนนี้มาแล้ว17คนรอนะคะมาแล้วกำลังเข้า19แล้ว19คนแล้วพี่ว่าอาวุธมันต้องมีเยอะกว่านี้ค่ะ19คนแล้วลูกแป๊บแป๊บรอเพื่อนแป๊บแป๊บขอรอสัก5นาทีนะลูกเดี๋ยว11นาฬิกา55เราจะเริ่มเรียนกันขอรอเพื่อนสัก5นาทีขอรอเพื่อนสัก5นาทีย20แล้วรวมครูสุด้วย20แล้วลูกคิวช่วยครูตามเพื่อนเลยคิวเอาตามเพื่อนมาช่วยกันเรียนแล้วลูก20คนเองตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยลูก21ละ21ละมาแล้ว1ลูกมาแล้ว1ตอนนี้52อีก3นาทีนะลูกนะอีก3นาทีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครูครับเค้กตอบว่าเค้กบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าอ้าวคาบนี้ไม่เรียนไม่ใช่หรอใครบอกใครบอกว่าไม่เรียนเค้กตามมาเลยตามมาเลยเค้กอยู่ไหนเค้กคาบนี้เรียนไงใครบอกไม่เรียนลูกตามเค้กมาเร็ววันนี้เรียนนะคะเรียนตามปกติวันสุดท้ายของการเรียนออนไลน์เดี๋ยวเราไปเรียนเราไปเจอกันที่โรงเรียนวันจันทร์ก็ดีเลยนะคะเจอกันที่โรงเรียนวันจันทร์มายัง54แล้วตอนนี้23คนระหว่างรอเพื่อนๆเนาะลูกเนาะเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องนั้นก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปลูกจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปการทำอะไรนะการทำอะไรคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายถูกไหมลูกเดี๋ยวครูสุจะมีคลิปให้ดูหนึ่งคลิปนะคะมีคลิปให้ดูหนึ่งคลิปเป็นคลิปการเรียนนี่นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรอดูรอระหว่างที่เพื่อนกำลังเข้าเนาะกำลังเข้าเพื่อนอาจจะได้เข้าท้ายๆนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะชั้นป.5เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนก
การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นของครอบครัวเป็นรายวันและเมื่อครบ7วันก็นำมารวมเป็นรายรับรายจ่ายประจำสัปดาห์เมื่อครบ4สัปดาห์จึงรวมยอดเป็นรายรับรายจ่ายประจำเดือนซึ่งข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนจะบอกถึงสภาพรายรับรายจ่ายในอดีตและปัจจุบันซึ่งเราสามารถนำข้อมูลนี้มาวางแผนในการใช้เงินในอนาคตได้ค่ะสวัสดีเค้กทำบัญชีครัวเรือนวิธีการทำบัญชีครัวเรือนเราจะต้องจดบันทึกรายการต่างๆให้เรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามวันและเวลานั้นแล้วสรุปยอดเงินรายรับรายจ่ายเงินคงเหลือประจำวันหรือประจำเดือนเพื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมาโดยการทำบัญชีครัวเรือนมีรายการที่เราจะต้องจดบันทึกดังนี้ 1. ว.ทับด.ทับป.หมายถึงวันเดือนปีที่ได้รับเงินหรือวันเดือนปีที่ได้ซื้อสิ่งของต่างๆ 2. รายการรายการหมายถึงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายได้แก่รายรับเช่นแม่ให้เงินเงินเดือนเงินค่าจ้างรายจ่ายเช่นชื่อสิ่งของที่ซื้อค่าเล่าเรียนค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นค่ะ 3. รายรับรายรับหมายถึงจำนวนเงินที่ได้มา 4. รายจ่ายรายจ่ายหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ไปซึ่งทั้งสองรายการนี้จะมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ค่ะ 5. คงเหลือคงเหลือหมายถึงจำนวนเงินที่ได้มาจากรายรับลบออกจากรายจ่ายซึ่งจะมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์เช่นเดียวกันกับรายรับและรายจ่ายค่ะซึ่งเงินคงเหลือนี้มีวิธีการหาคือเราต้องนำรายรับลบกับรายจ่ายจะได้เท่ากับเงินคงเหลือ 6. รวมรวมหมายถึงจำนวนเงินในช่องรายรับทั้งหมดรวมกันจำนวนเงินในช่องรายจ่ายทั้งหมดรวมกันและจำนวนเงินรายรับทั้งหมดหักลบออกจากรายจ่ายเป็นเงินคงเหลือรวมค่ะตัวอย่างบันทึกบัญชีครัวเรือนในตัวอย่างนี้คุณครูจะยกตัวอย่างมา1วันนะคะซึ่งในตารางนี้จะเป็นการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนในวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2563จะมีรายการของรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือดังตารางที่นักเรียนเห็นนะคะซึ่งเมื่อเราจดบันทึกรายการรายรับรายจ่ายคงเหลือเสร็จสิ้นในแต่ละวันเราจะต้องนำยอดทั้งหมดมารวมกันก็จะได้เป็นยอดรวมของรายรับยอดรวมของรายจ่ายและยอดรวมคงเหลือค่ะจากการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนจะทำให้เราสามารถแบ่งสถานการณ์รายรับและรายจ่ายของครัวเรือนได้เป็น3สถานการณ์ด้วยกันนะคะสถานการณ์ที่1คือรายรับมากกว่ารายจ่ายผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้คือครอบครัวจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขัดสนและมีเงินเหลือเก็บสถานการณ์ที่2คือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้คือจะทำให้ครอบครัวเป็นหนี้สินเพราะต้องไปหยิบยืมเงินจากผู้อื่นมาใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองค่ะสถานการณ์ที่3คือรายรับเท่ากับรายจ่ายผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้คือครอบครัวจะมีเงินใช้จ่ายพอดีแต่จะไม่มีเงินเหลือเก็บนั่นเองค่ะประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือนมีดังต่อไปนี้1รู้สถานะทางการเงินของครอบครัว 2.
เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 3. เป็นข้อมูลที่ช่วยเตือนว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้าง 4. เป็นข้อมูลช่วยให้ตัดสินใจซื้อสิ่งของที่ราคาเหมาะสมกับฐานะของครอบครัวเมื่อเราได้เรียนรู้ประโยชน์ของการทำบันทึกบัญชีครัวเรือนแล้วเรามาทราบวิธีการสร้างเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเพื่อช่วยให้ครอบครัวของเราเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆกันค่ะซึ่งการสร้างเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมีดังต่อไปนี้ 1. ลดการซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นเครื่องสำอางขนมของเล่นเสื้อผ้าเป็นต้นค่ะ 2. ใช้น้ำประปาและใช้ไฟอย่างคุ้มค่าซึ่งวิธีการใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่าเช่นไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ใช้แก้วน้ำรองน้ำและใช้บัวรดน้ำต้นไม้เป็นต้นค่ะวิธีการใช้ไฟอย่างคุ้มค่าเช่นปิดไฟดวงที่ไม่ใช้แล้วเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิเป็น25องศาเซลเซียสและปลดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลนั่นเองค่ะและข้อที่4ที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่อย่างพอเพียงนั่นก็คือใช้สิ่งของอย่างทนุถนอมหากชำรุดควรซ่อมแซมด้วยตนเองจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ค่ะช่วงคำถามชวนคิดช่วงนี้ครูมีคำถามจะมาถามนักเรียนทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละข้อครูจะมีเวลาให้นักเรียนคิดข้อละ5วินาทีครูจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ครูอ่านข้อและตัวเลือกเสร็จเมื่อหมดเวลาแล้วจะมีเสียงกริ่งดังขึ้นแล้วเรามาฟังเฉลยพร้อมกันนะคะหายละสไลด์ครูหายละงานอาชีพอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูคำถามเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อทบทวนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคำถามชวนคิดนะคะถูกทุกข้ออ่ะดูนะคะสต็อปดูอ่ะเพราะเหตุใดจึงต้องทำบัญชีครัวเรือนเด็กๆคิดไปพร้อมคุณครูนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเมื่อชั่วโมงที่แล้วเพราะเหตุใดจึงต้องทำบัญชีครัวเรือนกอไก่ทำให้ทราบรายรับรายจ่ายของครอบครัวขอไข่นำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในครอบครัวได้ขอควายทำให้ทราบว่าสมาชิกในครอบครัวใช้จ่ายอะไรไปบ้างตอบข้อไหนลูกงงงงงงไหมเราดูเฉลยนะคะอันนี้ของคุณครูครับดูสิเฉลยงองูค่ะเก่งมากการทำบัญชีครัวเรือนจะทำให้เราทราบรายรับรายจ่ายของครอบครัวทำให้ทราบว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวใช้จ่ายอะไรไปบ้างและสามารถนำข้อมูลนี้มาวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัวได้ด้วยค่ะต่อไปดูข้อ2แล้วลูกข้อที่2การบันทึกบัญชีครัวเรือนที่ถูกวิธีทำได้อย่างไรกอไก่ระบุวันเดือนปีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดขอไข่ระบุวันเดือนปีรายรับรายจ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นขอควายไม่ระบุรายรับรายจ่ายและยอดคงเหลือในแต่ละวันงองูถูกทุกข้อข้อไหนลูกกอไก่กอไก่ตอบข้อไหนลูกกอไก่กอไก่ทุกคนว่ากอไก่ดูหมดเวลาแล้วเฉลยคือเฉลยกอไก่นะคะการทำบัญชีครัวเรือนที่ถูกวิธีเราจะต้องระบุวันเดือนปีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดนะคะข้อที่3ถ้าต้องการให้เงินคงเหลือมากๆลักษณะบัญชีควรเป็นอย่างไรกอไก่ช่องรายรับเท่ากับรายจ่ายขอไข่ช่องรายจ่ายมากกว่ารายรับ
คอควายช่องรายรับมากกว่ารายจ่ายและงองูช่องรายรับน้อยกว่ารายจ่ายควรทำยังไงลูกให้เงินคงเหลือมากๆแสดงว่ารายอะไรจะต้องน้อยคอควายฮะรายรับคอควายนะคะคอควายค่ะถ้าต้องการให้เงินคงเหลือมากๆลักษณะบัญชีควรจะเป็นช่องรายรับมากกว่ารายจ่ายนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะไปข้อ4ลูกข้อที่4ข้อใดต้องเขียนลงในช่องรายจ่ายทั้งหมดกอไก่เงินเดือนค่าไฟขอไข่เงินรางวัลเงินเดือนขอควายเงินที่แม่ให้ค่าเล่าเรียนงองูเงินค่าไฟค่าน้ำประปาข้อไหนลูกเงินอะไรที่ต้องเขียนรายจ่ายทั้งหมดเลยเป็นค่าใช้จ่ายงองูเฉลยแล้วตอบข้อเฉลยงองูนะคะสิ่งที่เราจะต้องเขียนลงในช่องรายจ่ายทั้งหมดได้แก่เงินค่าไฟและค่าน้ำประปาซึ่งทั้งสองรายการนี้เป็นรายจ่ายของครอบครัวค่ะเห็นไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายนะลูกข้อที่ห้าครอบครัวกอมีรายรับ 13,500 บาทรายจ่าย 10,000 บาทรายรับและรายจ่ายของครอบครัวกอเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกอไก่รายรับน้อยกว่ารายจ่ายขอไข่รายรับเท่ากับรายจ่ายคอควายรายรับมากกว่ารายจ่ายงองูไม่มีข้อใดถูกตอบข้อไหนรับมา 13,000 จ่ายไป 10,000 แสดงว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายตอบข้อคอควายคอควายนะคะรายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะรายรับมากกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันไหมเอ่ยต่อไปเราจะไปสู่เรื่องต่อไปของเราตามสไลด์ที่1นะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการจัดเก็บเอกสารนะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารเมื่อกี้คุณครูฉายสไลด์ให้ดูคลิปวิดีโอให้ดูเพื่อเป็นการทบทวนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเมื่อเราเรียนไปชั่วโมงที่แล้วนะคะการจัดเก็บเอกสารนี้นะคะเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ1อธิบายวิธีการบอกเหตุผลการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวและจัดเก็บเอกสารสำคัญในแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการทำงาน2คือดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวรวมทั้งจัดเก็บเอกสารสำคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์3ปฏิบัติตนในการดูแลสมบัติส่วนตัวอย่างมีมารยาท4มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดในการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวนะคะอันนี้คือตัวชี้วัดที่เด็กๆจะต้องรู้ในการเรียนเรื่องการจัดเก็บเอกสารนั่นเองนะคะแล้วเราจะไปดูต่อไปอาชีพตัวนี้ครูข้ามเลยนะคะเขาบอกว่าเราจะดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวให้มีอายุยาวนานได้อย่างไรนะเอาเด็กๆลองมองสมบัติส่วนตัวของเด็กๆมีอะไรบ้างลองตอบข้อสุดสิลูกมีอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือเป็นสมบัติส่วนตัวไหมถ้าเป็นของตนเองเป็นไหมคะเป็นสมบัติส่วนตัวไหมโทรศัพท์มือถือเป็นครับเป็นกระเป๋านักเรียนล่ะคะใช่ไหมลูกกระเป๋านักเรียนเป็นไหมเป็นเป็นรองเท้านักเรียนเป็นไหมคะเป็นเป็นบัตรประชาชนบัตรประชาชนของนักเรียนเป็นสมบัติส่วนตัวไหมเป็นครับเป็นสมบัติส่วนตัวทีนี้เราจะดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวให้มีอายุยาวนานได้อย่างไรคำว่ามีอายุยาวนานเอกสารบางอย่างเป็นเอกสารที่สำคัญเช่นบัตรประชาชนเนี่ยบัตรประชาชนนี่สำคัญมากนะคะถ้าหายขึ้นมาเราจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจะต้องให้ผู้ใหญ่ยินยอมเพราะว่าเรายังเด็กอยู่นะคะรับรองเราถึงจะถ่ายบัตรประชาชนได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องเก็บรักษาดีๆนะคะหรือกระเป๋าที่เด็กที่คุณครูพูดกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนหรือโทรศัพท์มือถือของนักเรียนถ้าเรารักษาได้อย่างดีก็จะเป็นไงคะประหยัดด้วยใช่ไหมลูกประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวถูกไหมถ้าโยงไปสู่เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะส่งผลให้เราเป็นไงลูกช่วยครอบครัวเป็นไงประหยัดนะคะช่วยครอบครัวประหยัดก็จะทำให้ครอบครัวไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับเราบ่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้มาดูหลักการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวมีอะไรบ้างนะคะ1เลยก็คือจัดเก็บสมบัติส่วนตัวโดยการแยกประเภทของสิ่งของ
และจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมเช่นบัตรประชาชนควรจะเก็บที่ไหนควรจะเก็บที่ไหนลูกบัตรประชาชนไว้ที่ไหนคะกระเป๋าตังค์กระเป๋าสตางค์นะคะหรือถ้าเราไม่มีกระเป๋าสตางค์ก็ให้ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ถูกไหมคะหรือใบสูติบัตรใบสูติบัตรคือใบอะไรใบอะไรลูกใบเกิดใบเกิดเราควรจะฝากใครไว้เราควรเอาเก็บมาโรงเรียนทุกวันไหมไม่ควรใช่ไหมคะเราควรแยกแล้วก็จัดเก็บไว้ที่บ้านถูกไหมลูกใส่ซองเอกสารจัดเก็บที่ตู้เอกสารที่บ้านนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สองคือไม่ใช้สมบัติส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสมมติสมบัติส่วนตัวนั่นคือกระเป๋านักเรียนของเพื่อนแต่เรานี่ไปรื้อกระเป๋าของเพื่อนเพื่อเอาหนังสือหรือเอาสมุดของเพื่อนมาลอกถามว่าเราทำถูกไหมทำถูกไหมคะเสียงหายหมดแล้วทำถูกไหมเอ่ยไม่เราก็ทำไม่ถูกต้องนะคะยิ่งตอนนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะคะก็เราไปยุ่งกับสมบัติส่วนตัวของคนอื่นไม่ได้ถูกไหมลูกถูกไม่ถูกเลยนะคะเราก็ต้องจ้างคนต่างใช้เว้นระยะห่างนั่นเองนะคะใช้สมบัติส่วนตัวของใครของตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างทนุถนอมหากพบว่าของชนิดใดชำรุดให้ซ่อมแซมทันทีนะคะให้ซ่อมทันทีสมมติอะไรที่เด็กๆจะซ่อมแซมได้บ้างถ้าเป็นของส่วนตัวเอาโทรศัพท์มือถือแล้วกันอ่ะเกิดพังขึ้นมาหรือเราใช้ไม่อย่างทนุถนอมพังขึ้นมาก็ต้องเป็นไงคะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมถามว่าเด็กๆถ้าโทรศัพท์พังเนี่ยเด็กๆจะซ่อมทันทีไหมคุณสุคิดเลยว่าทันทีทันใดแน่นอนนะคะทันทีทันใดแน่นอนเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งของที่จำเป็นถูกไหมคะต่อมาข้อที่4คือทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวเสมอโดยใช้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับสิ่งของเช่นกระเป๋านักเรียนเด็กๆจะต้องทำยังไงลูกกระเป๋านักเรียนทำยังไงคะซักเราต้องซักทุกสัปดาห์ถูกไหมลูกกระเป๋านักเรียนเสร็จปุ๊บรองเท้านักเรียนทำยังไงลูกต้องทำยังไงคะก็ต้องซักทำความสะอาดถูกไหมคะให้เหมาะสมนั่นเองถามว่ากระเป๋านักเรียนกับรองเท้าเราซักใช้วิธีการซักเหมือนกันได้ไหมก็ได้ใช่ก็ได้ใช่ไหมแต่ควรซักอะไรก่อนควรซักกระเป๋าก่อนแล้วค่อยซักอะไรตามหลังคะซักรองเท้าถูกไหมเพื่อเป็นการประหยัดน้ำถูกไหมลูกเหมือนที่เราเรียนเรื่องการซักผ้ามาแล้วเวลาเราจะซักเราอาจจะซักถ้าซักมือก็ซักผ้าขาวก่อนแล้วค่อยซักผ้าสีตามหลังถูกไหมผ้าก็จะได้ไม่เขาเรียกว่าประหยัดน้ำประหยัดผงซักฟอกไปในตัวนั่นเองนะคะอันนี้คือการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวให้มีอายุยืนยาวนานนั่นเองนะคะต่อไปครูมีตัวอย่างการทำความสะอาดกระเป๋าหนังที่เนี่ยกระเป๋านักเรียนที่ทำจากหนังนะคะภาพนี้กระเป๋านักเรียนเนี่ยมันเป็นกระเป๋านักเรียนตั้งแต่สมัยครูสุเรียนละเกือบ20ปีมาแล้วนะคะส่วนใหญ่เด็กสมัยนั้นจะถือกระเป๋าหนังนะคะเราไปดูขั้นตอนที่1การวางแผนก็คือวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อให้กระเป๋านักเรียนสะอาดฝึกการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวนะคะเราก็ไปศึกษาวิธีการขั้นตอนการทำความสะอาดหนังกระเป๋าเราเป็นกระเป๋าหนังนะคะตรวจสอบผลงานการปรับปรุงแก้ไขนี่คือกระบวนการทำงานตามหลักของวิชาการงานอาชีพนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมคือแปรงปัดฝุ่นอันนี้นะคะน้ำยาเช็ดหนังทาแห้งก็คือตัวนี้นั่นเองไปเช็ดทำความสะอาดกระเป๋าหนังนะคะกระเป๋าหนังนี่เราซักน้ำได้ไหมซักน้ำได้ไหมลูกวัสดุที่ทำมาจากหนังเราเอาไปซักน้ำแห้งน้ำได้ไหมไม่มีเสียงตอบรับซักได้ไหมคะคิวตอบให้ครูสุหน่อยซักได้ไหมซักได้ซักได้โอเคต้องให้คิวเป็นหน้าม้าช่วยครูสุแล้วไม่มีใครตอบครูสุนึกว่าสอนคนเดียวนะคะนึกว่าอยู่คนเดียวต่อมาการขั้นตอนที่2การปฏิบัติงานเมื่อกี้วางแผนแล้วตอนนี้ปฏิบัติทําอะไรบ้าง1นําสิ่งของออกจากกระเป๋านักเรียนไม้บรรทัดดินสอยางลบสมุดทุกอย่างเอาออกให้หมดเลย2ก็คือเคาะเศษผงในกระเป๋าออกแล้วใช้แปรงปัดฝุ่นทั้งด้านในและด้านนอกใช้แปรงปัดออกนะคะต่อไป3ใช้ผ้าชุบน้ํายาทําความสะอาดหนังเช็ดด้านหน้าของหนังให้ทั่วเช็ดให้เรียบร้อยและ4ก็คือใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งให้สะอาดอันนี้คือกระเป๋าหนังนะคะขั้นตอนการทำความสะอาดกระเป๋าหนังนั่นเองอันนี้คือของใช้ส่วนตัวนะคะของใช้ส่วนตัวทีนี้เรามาดูนะคะ
ื่อเราทำเสร็จตามขั้นตอน1วางแผนแล้ว2ปฏิบัติงาน3เราจะมาตรวจสอบผลงานตามหลักนะคะ1รู้ว่าตัวดูว่ากระเป๋าสะอาดดีหรือไม่นะคะตรวจสอบผลงานแล้วต่อไปเราจะไปปรับปรุงถ้าเราตรวจสอบแล้วถ้าพบว่ายังมีส่วนใดที่ยังไม่สะอาดให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยตามกระบวนการทำงานจำได้ไหมที่เราเรียนในบทที่1วางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบผลงานปรับปรุงแก้ไขเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะคะต่อไปเราจะมาเก็บอะไรคะเมื่อกี้ขออนุญาตลากแถบเครื่องมือลงเอกสารสำคัญนะคะเอกสารสำคัญคือเอกสารส่วนตัวที่กุศลพูดเมื่อกี้ประเภทของเอกสารสำคัญหนึ่งเอกสารส่วนตัวที่เราเรียกว่าบัตรประชาชนหรือปัจจุบันโรงเรียนเรามีบัตรอะไรลูกที่เราต้องแผนมาทุกวันเลยเวลามาโรงเรียนบัตรอะไรคะบัตรนักเรียนบัตรประจำตัวนักเรียนใช่ไหมคะบัตรประจำตัวนักเรียนของเรานี่มีค่ามากเลยวันไหนลืมเนี่ยวันไหนลืมเลยลำบากในการซื้อขนมเลยใช่ไหมใช่ไหมคะนี่คือเอกสารส่วนตัวถูกไหมลูกเราต้องจัดเก็บให้ดีอย่างบัตรเนี่ยก็มีที่แขวนบัตรเห็นไหมคะที่โรงเรียนมีสายคล้องบัตรให้เด็กๆแขวนบัตรกันเนี่ยนะคะหนึ่งเอกสารส่วนตัวสองเอกสารส่วนตัวตามมาด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรประจำตัวประชาชนเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือพกติดตัวตลอดนะคะต่อมาสูติบัตรเมื่อกี้พูดแล้วสูติบัตรคือใบเกิดถูกไหมคะให้เก็บใส่แฟ้มหรือตู้เก็บเอกสารพร้อมเขียนชื่อบนซองแฟ้มหรือตู้ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเอกสารส่วนรวมของครอบครัวก็คือสำเนาทะเบียนบ้านเล่มสีกรมท่านะคะตัวนี้สำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินให้เก็บไว้ในซองหรือแฟ้มใส่หรือใส่แฟ้มให้เรียบร้อยพร้อมเขียนชื่อกำกับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหายขึ้นมานะคะเด็กขั้นตอนการไปทำเอกสารเหล่านี้ยุ่งยากมากพอสมควรนะคะต่อมาเอกสารธุรกิจเช่นสมุดฝากเงินสมุดบัญชีธนาคารนะคะก็ควรจะเป็นไงคะแถบดำคุณครูขอขยับนะคะขอขยับขึ้นข้างบนละตัวนี้นะคะสมุดฝากเงินใบเสร็จใบรับประกันเก็บไว้ในซองแฟ้มหรือตู้เก็บเอกสารแล้วก็เขียนชื่อกำกับเพราะเวลาเราหาน่ะเอกสารเราอาจจะหาไม่เจอนั่นเองนะคะเขาบอกว่าหลักการเก็บเอกสารควรจัดเก็บให้เหมาะสมเพื่อสะดวกในการหยิบใช้แล้วก็ไม่ให้สูญหายนั่นเองนะคะเอกสารเหล่านี้สำคัญกับชีวิตประจำวันเด็กๆมากนะคะบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรประจำตัวประชาชนสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้าน1 2 3ที่คุณครูเอ่ยเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็สมุดฝากเงินของเรามีสมุดฝากเงินของอะไรคะที่เราฝากทุกวันเลยคืออะไรเครดิตยูเนียนมีสมุดเครดิตยูเนียนใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเก็บปลอดภัยเพราะว่าอะไรเพราะคุณครูประจำชั้นจะช่วยเก็บถูกไหมลูกช่วยเก็บแล้วก็ช่วยให้นักเรียนเป็นไงรู้จักการเก็บออมนั่นเองนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันอันนี้มีคลิปให้ดูว่าเอกสารเรานี่เก็บยังไงบ้างนะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะการจัดเก็บเอกสารทางการเงินนะคะว่าจะต้องทำยังไงก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าเอกสารทางการเงินนะคะที่อยู่ในบ้านของเรามีอะไรบ้างเนาะเอกสารทางการเงินนะคะที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะคุณครูก็จะแบ่งเป็นนะคะอันที่หนึ่งนะสมุดบัญชีเงินฝากบันทึกรายรับรายจ่ายใบแจ้งหนี้ใบเสร็จค่าสาธารณะครูครับครับทำไมมันไม่ชัดอ่ะของครูชัดนะหนูไม่เห็นใช่ไหมใบเสร็จค่าสินค้ามันไม่เห็นใช่ไหมมันไม่ชัดอะครับมันไม่ชัดใช่ไหมและกรมธรรม์ประกันภัยภาพไม่ชัดใช่ไหมลูกครับแต่จอครูสุชัดมากนะแสดงว่าสัญญาณเน็ตอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆฟังครูสุประกอบเลยนะคะฟังครูสุก็จะมีหนึ่งสมุดฝากเงินนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นไงคะเป็นสมุดฝากเงินนะคะเราต้องเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้ดีนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายเห็นไหมคะเนี่ยเกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญของครอบครัวด้วยนะคะเห็นภาพไหมลูกคิวครับตอบกุศลหน่อยลูกเห็นภาพไหมครับก็เห็นภาพอยู่ครับแต่มันไม่ชัดอ๋อมันไม่ชัดมากใช่ไหม
อาจจะเบลอๆอ่ะโอเคต่อไปบัญชีรายรับรายจ่ายที่เราต้องเก็บนะคะใบแจ้งหนี้นะคะเด็กๆจะเห็นนี่ค่าน้ําค่าไฟนะคะใบค่าน้ําค่าไฟอาจจะมีค่างวดรถของผู้ปกครองด้วยนะคะตัวนี้ใบเสร็จค่าสินค้าบางตัวใบเสร็จเหล่านี้คือจะแนบไปด้วยใบอะไรคะรับประกันสินค้าไปด้วยเราต้องเก็บให้ดีนะคะเพราะว่าเกิดสินค้าที่เราซื้อมาชํารุดหรือเสียหายเราจะต้องนําใบเสร็จหรือใบรับประกันเนี้ยไปยืนยันในการส่งซ่อมนะคะต่อมานี่คือนี่อันนี้ใบรับประกันสินค้านะคะเก็บให้ดีต่อมานะคะอันนี้สำคัญเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะพินัยกรรมและกรมธรรม์ประกันภัยปัจจุบันในครอบครัวจะทำประกันชีวิตอยู่แล้วนะคะจะทำประกันชีวิตอยู่แล้วจะทำประกันชีวิตอยู่แล้วนะคะดอกคุสุขออนุญาตพิมพ์ตอบผู้ปกครองแป๊บนึงเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะเดี๋ยวเขาพูดมันชัดชัดไหมแป๊บนึงนะคะตอนนี้ชัดแล้วครับชัดแล้วใช่ไหมคะโอเคครับบอกผู้ปกครองก่อนว่าครูสุสอนอะไรเดี๋ยวเสร็จแล้วครูสุจะโทรกลับแป๊บนึงนะลูกนะแป๊บนึงพอดีผู้ปกครองโทรกลับพินัยกรรมและกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้เราก็ต้องเก็บให้ดีนะคะต้องเก็บให้ดีเลยเพราะว่าตัวพินัยกรรมเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมเด็กๆเคยดูละครเห็นไหมลูกซ่อนพินัยกรรมกันใช่ไหมคะกว่าจะหาพินัยกรรมเจอถูกไหมคะให้เรารวยได้ใช่คิวนะคะต่อมาอันนี้ที่เด็กๆเห็นนะคะที่เอกสารทางการเงินที่เราจะต้องเก็บคือบันทึกรายรับรายจ่ายใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคบัตรรับประกันสินค้านะคะพินัยกรรมและกรมธรรม์ประกันภัยใบเสร็จค่าสินค้านั่นเองนะคะอันนี้ที่เราต้องเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปนะคะสั้นๆเด็กๆฟังนะคะลืมเปิดเสียงค่ะคุณสุจัดเก็บเอกสารการเงินมีขั้นตอนการจัดเก็บดังนี้เตรียมบริเวณที่จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่จะใช้เก็บเอกสารการเงินเช่นแฟ้มซองตะกร้ากล่องมีฝาปิดชั้นวางเอกสารตู้เก็บเอกสารแยกประเภทของเอกสารการเงินเป็นหมวดหมู่แล้วจัดเรียงตามลำดับวันที่หรือเดือนจากอดีตจนถึงปัจจุบันเก็บเอกสารในแฟ้มซองตะกร้าแล้วรวบรวมไว้ในตู้เอกสารหรือกล่องมีฝาปิดที่ค้นหาได้ง่ายติดหมายเลขหรือชื่อเอกสารบนซองเอกสารแฟ้มหรือกล่องแล้วจัดทำเอกสารหรือสมุดบันทึกระบุที่เก็บเอกสารแต่ละประเภทเพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาเอกสารแล้ววางไว้ในที่ที่สามารถหยิบดูได้ง่ายนักเรียนครับเอกสารการเงินประเภทใบเสร็จค่าสินค้าใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคและบันทึกรายรับรายจ่ายควรเก็บไว้ประมาณ1ปีจึงทำลายทิ้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานสำหรับตรวจสอบเปรียบเทียบการใช้จ่ายในแต่ละเดือนและสามารถนำมาวางแผนการใช้จ่ายได้สำหรับสมุดฝากเงินควรเก็บไว้จนกว่าจะแสดงรายการฝากถอนหมดทั้งเล่มจึงทำลายทิ้งและถ้าสูญหายต้องรีบแจ้งความทันทีส่วนใบรับประกันให้เก็บไว้จนครบระยะเวลารับประกันจึงทำลายทิ้งนะครับนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้เราไปเรียนรู้อันนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารทางการเงินนะคะตามขั้นตอนเลยคือ1เตรียมบริเวณที่จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดเก็บเอกสาร2แยกประเภทของเอกสารเป็นหมวดหมู่แล้วจัดเรียงตามลำดับวันที่3ก็คือเก็บเอกสารในแฟ้มซองตะกร้าแล้วก็เก็บรวบรวมใส่ไว้ในตู้เอกสารให้เรียบร้อย4คือบันทึกข้อมูลที่เป็นเอกสารทางการเงินประเภทต่างๆลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะอันนี้คือเอกสารทางการเงินนะคะเรามาดูว่าเราเก็บเอกสารทางการเงินแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะเราก็จะเป็นไงคะมีความเป็นระเบียบหยิบใช้ได้สะดวกนะคะเวลาที่เราต้องการใช้ที่สำคัญที่สุดคือหลักฐานไม่สูญหายนะคะต่อมาก็คือรู้จำนวนทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานเพื่ออ้างอิงเมื่อต้องการติดต่อธุระต่างๆนะคะอันนี้เอกสารทางการเงินนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดนั่นเองนะคะ
กลับมาแล้วกลับมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงลองตอบสิดูคลิปดูวิดีโอแล้วเป็นยังไงคะเอกสารสำคัญสำคัญของเราจำเป็นต้องจัดเก็บไหมจำเป็นต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยไหมคะจำเป็นถ้าเราจัดเก็บเรียบร้อยจะเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ไหมคะตอนนี้เกิดเกิดประโยชน์กับเราแน่นอนนะคะเอกสารที่กระสุฉายสไลด์ให้ดูเนี่ยคือเอกสารส่วนตัวที่สำคัญมากที่เด็กๆจะต้องเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเพราะถ้าหากสูญหายมาแล้วเอกสารเหล่านี้ใช้ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อที่จะทำขึ้นมาใหม่จะใช้เวลานานมากนั่นเองนะคะวันนี้เรื่องวิชาการงานอาชีพเรื่องเก็บเอกสารเป็นยังไงลูกใครมีข้อคำถามไหมคะมีข้อคำถามไหมคิวไม่มีไม่มีนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนเราไปจะไปทวนเนื้อหาตัวนี้กันใหม่อีกรอบนะคะใครที่อยู่ป.5 ทับ2นะคะอย่าลืมนะคะวันจันทร์เรามีเรียนการงานอาชีพฝากเด็กๆเตรียมอะไรมาด้วยเตรียมอะไรมาด้วย5ทับ2ด้ามพัดที่เป็นไม้ใบที่เป็นไม้ไผ่ด้ามพัดที่ทำจากไม้ไผ่นะคะใครที่เรียนอยู่สะกิดบอกเพื่อนด้วยนะคะป.5 ทับ2มีพัทรพลมีคิวมีนันพัฒน์นะคะที่คุณครูเห็นชื่อห้องอยู่ด้วยนะคะให้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะ5ทับ2ไหนเคนโดเห็นเคนโดเข้าอยู่เคนโดหายหรือยังกสิดิษฐ์ยวนกูนอยู่ไหนเคนโดตอบพี่ตูนหน่อยอย่าลืมนะอย่าลืมอะไรลูกไม้ที่มาทำด้ามพัดนะโอเคไหมโอเคครับถ้าไม่มีข้อคำถามครูสุจะขออนุญาตจบการสอนซูมหิวข้าวหรือยังหิวข้าวหรือยังเด็กๆหิวแล้วครับหิวแล้วปกติไม่กินข้าวเที่ยงครับครูอะไรนะปกติไม่กินข้าวเที่ยงครับใครไม่กินข้าวเที่ยงครูยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะครูเหรอใครยังไม่ทานข้าวเช้าพีทเหรอขนมปังค่ะขนมปังอุ๊ยทำไมขนมปังไม่ทานข้าวเช้าลูกหนูไม่อยากกินข้าวเช้าที่บ้านหนูก็เลยออกมากินข้างนอกเหรอเรารู้ไหมว่าข้าวเช้าสำคัญมากถ้าข้าวเช้าถ้าไม่กินข้าวเช้าในสมองไม่ทำงานข้าวเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากผลจากการไม่ทานข้าวเช้าคือจะทำให้คนนั้นขี้หลงขี้ลืมลูกต้องฝึกทานข้าวเช้านะคะต้องฝึกทานนะลูกนะผมกินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าครับกินก๋วยเตี๋ยวกินนมกินดื่มนมดื่มกินขนมปังอะไรก็ได้ถือว่ายังเป็นข้าวเช้าอยู่นะคะถ้าไม่ทานเนี่ยจะทำให้เราหลงลืมนะคะสมองจะไม่ทำงานเต็มที่เนาะโอเคถ้าไม่มีข้อคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันสัปดาห์หน้าเนาะเรียนในห้องออนไซต์ที่ห้องนะคะสัปดาห์หน้าก็ป.5เราจะไปทำงานประดิษฐ์เราต่อก็คือการสานพัดนะลูกนะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ห้อง2ห้อง3ห้อง4ก็เตรียมเหลาไว้เลยนะคะด้ามพัดแต่อุปกรณ์ในการสานเส้นพลาสติกเนี่ยครูสุมีแจกให้ที่โรงเรียนนะคะนะคะโอเคไม่มีข้อคำถามนะคะขอจบการสอนซูมวิชาการงานอาชีพป.5เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ